อันยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ซ่าไอทีนะครับวันนี้อยู่กันในเกมบีทเบฟโซนะครับก็ห่างหายเกมนี้ไปค่อนข้างนานเลยนะครับผมก็เพิ่งจะกู้รหัสมาได้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาเปิดกาชาล่าสุดกันเลยนะครับจะเป็นกาชาของสงครามเลือดพันปีนะครับก็จะเป็น2ตัวละครนะครับก็จะเป็นแม่ของอิจิโกะแล้วก็พ่อของอิจิโกะนะก็เป็นมาซากิเนาะแล้วก็ใครอ่ะชื่อพ่อของอิจิโกะชื่ออะไรนะชิบะอิชินนะครับผมก็จะเป็น2ตัวละครนะครับในตู้นี้ตัว2ตัวนี้ก็เก่งนะไปอ่าน ability แล้วก็ความสามารถดูเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะครับติดสถานะแล้วก็มีพวกบวกค่า HP ต่างๆนะครับสำหรับตัวติดสถานะด้วยนะครับมีนอกเหนืออย่างนี้อีกนะครับต้องไปอ่านรายละเอียดดูนะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกันนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะพวกนี้นะรายละเอียดอะไรอย่างนี้นะครับข้อมูลสเต็ปนะครับทุก5สเต็ปก็จะได้ตัวละคร5ดาวเนาะก็หวังว่ามันจะออกมาเร็วนะครับมานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับหวังว่าจะไม่เกือเนาะลุงอ่ะซิมไปซึนะ俺がมาใช่ไหมอิชินใช่ร่างหน้าตู่ป่ะทุกคนเออใช่เนาะ2ตัวแล้ว2ตัวโอเคครับก็เป็น2ตัวละครนะครับเออสเต็ปแรกมาเลยนะทุกเพื่อนๆก็ตัวใหม่ทั้งคู่นะยังไม่ได้ด้วยนะครับมานะครับเหลือแม่อิจิโกะนะครับมาสกิเนาะใช่ไหม จำไม่ได้ละลุงปะไม่ลุงนะนี่โอเคครับ2สเต็ปแล้วเนาะสเต็ปที่3ครับปฏิเสธป่ะโอ้โหไม่ปฏิเสธโอเคนะครับสเต็ปที่4ครับปึ๊บตัวเดียวอ่ะ ตัวเดียวมาให้ดีใจเล่นนะสเต็ปแรกอ่ะที่ออกโอเคครับอันนี้ก็การันตี5ดาว1ตัวนะครับถ้าเป็นมาสกิก็ดีนะเราจะได้แบบมีครบเลยนะครับตัวเดิมนะครับตัวเดิมนะครับซ้ำนะยังไม่ออกนะมาสกิสเต็ปที่6อุ๊ยอีโนเอะนะครับตัวอะไรเอ่ยมีแล้วนะอ่ะนะครับตัวเดียวหรอมาหลอกให้ดีใจนะสเต็ปแรกที่ได้มาครับผมสเต็ปที่8 2 3โอเคโอ้ยามะนะครับตัวนี้ยังไม่มีหรออืมตัวนี้ผมยังไม่มีเลยสเต็ปที่9นะครับก่อนที่จะการันตี5ดาวเนาะเฮ้ยมาอีกแล้วนะฮะ
ทำไมไม่ออกเมียเจ้าบ้างล่ะการันตีครับการันตีครั้งที่สองนะเอโนเวตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอันนี้ป่ะยังไม่ออกนะเมจิโกโอ้โดนเยอะนะเนี่ยปฏิเสธป่ะโอเคครับผมปฏิเสธอิโนเอแต่อย่าปฏิเสธแม่นะอย่าปฏิเสธแม่จุโออิชิดะอุริวไม่มาเลยไม่มาสักทีสามปฏิเสธป่ะไม่ปฏิเสธละเป็นใครอ่ะเป็นใครมีมา3ตัวแต่มันไม่ลุ้งไงสเต็ปที่13แล้วนะมันหลุดเลทเยอะไงตัว3ป่ะโอ้ออก2ตัวมีเรนจิตัวใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวอันนี้ตัวซ้ำได้ละได้จะการันตี5ดาวอีกละยังไม่ออกเลยนะเมจิโกบัสบีหลุดกระจายเลยอะแต่ว่าก็ได้ตัวใหม่มาหลายตัวเหมือนกันนะแต่ว่าอยากได้หน้าตู้ไงโอ้ขาดไม่จิโกงเดียวเลยแล้วเต็ม15ใช่ไหมเนี่ยอันนี้การันตี5ดาว1ตัวบลังไคบลังไคหลุดเลทล่ะไม่หลุดเลทกระจายเลยนะโอ้โดนไปเยอะแล้วเนี่ยโดนแบบเดินเยอะมากออกแค่ตัวเดียวมาสกีอุ๊ยมาเถอะอีโนเอโอ้โหเฮ้ยกี่ตัวแล้วเนี่ยกี่ตัวแล้วพ่ออิจิโกะกี่ตัวแล้วเนี่ยออกแต่พ่ออิจิโกะแล้วก็อิโนเอะเนี่ยมาถ้า20ไม่ได้ก็พอเฮ้ยไอเซนไอเซนก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณไอเซนก็ไม่ได้ช่วยโอโปไอเซนก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณนะประเทศที่19นะครับเอาละครับก็การันตีครั้งที่4เลยนะนะครับโดนเยอะมากแล้วไม่ออกด้วยประเด็นนะครับซากุนินิกิระสคาตานะวะไม่ออกจริงอ่ะเอาไงดีอีกมันเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก
6สเต็ปอ่ะเปิดให้หมดแล้วกันเนาะ26สเต็ปนะครับสุดท้ายก็เหมาหมดนะแต่ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าครับหลังๆเริ่มแย่ละ23นะครับเฮ้ยลุงเหรอใครตั้มอย่างเยอะรุนเลทหมดรุนเลทแบบเยอะมากนะโอเคนะครับอันนี้ก็การันตีนะการันตี5ดาวป่ะไม่4ดาว4ดาวขึ้นไปออกตัวเดียวแบบนี้มันก็เรียบร้อยนี่ก็ได้ตัว New Character ก็โอเคนะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับก็26มาสักกี่ไหมอ่ะโอ้โหไม่ได้ไม่มาแล้วจบที่26นะครับผมคิดว่าจะไม่มาแล้วนะโอ้โหเอาฝุดนะแต่ก็ได้ตัวใหม่มาหลายตัวนะครับเอาไปทำเพนได้อยู่นะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าได้กี่ตัวนะครับตัวอะไรบ้างว่าก็เยอะอยู่นะครับตรงนี้นี่ครับ26สเต็ปเราโอเคนะ16 10 12 14 16 45 20 24 25นะครับได้25เดี๋ยวตกประมาณเกือบสเต็ปละ1ตัวนะครับ25แล้วก็ได้อิชินเนี่ย3มาเลยนะกี่ตัวอิชิน3เฮ้ย1 2 34 5 5ตัวล่ะอดพอดีเลยมั้ยนะครับผมแล้วก็ได้มาสกิเนาะมาสกิมาตัวเดียวนะครับผมก็โดนหนักโดนหนักอยู่นะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับคลิปเปิดกาชาสงครามเลือดพันปีนะครับมาสกิกับอิกชิงนะครับก็2ตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปลองอ่านสกิลดูนะครับใครที่ยังไม่รู้เนาะเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ